คือวันที่10อ่ะผมว่าไฮไลท์สำคัญเพราะว่ามีคีย์เวิร์ดของทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของตัว Digital Wallet นะครับก็ผมว่าตอนนี้แล้วรอบนี้ยากด้วยดอกเบี้ยคือบิลมันต่างกันมากทุกๆรอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วดอกเบี้ยของไทยเนี่ยมักจะตรงกันพอสมควรแต่รอบนี้เนี่ยสัญญาณรอบที่แล้วเนี่ยสัญญาณตัวดอกเบี้ยเนี่ยโมเมนตัมของตัวกนง.มีจังหวะที่เสียงแตกไป2เสียงนะครับ5-2นะครับเนี่ยถ้าเกิดรอบนี้เนี่ยผมว่า2ท่านที่แตกไปครั้งรอบที่แล้วก็คือมองข่าวการลดดอกเนี่ยผมว่ารอบนี้ท่านยืนเหมือนเดิมแน่นอนเป็นภาพของการลดดอกเนี่ยยืนไปแล้ว2เสียงจะเหลือแค่ว่า5เสียงเนี่ยจะเบนมาไหมจะกลายเป็นว่า4-3หรือว่า3-4อะไรอย่างเงี้ยนะครับภาพรวมของการพลิกอ่ะผมว่ามันมีค่อนข้างสูงเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสัญญาณของตัวเศรษฐกิจมันยังไปได้ค่อนข้างน้อยหน่อยนึงเทรนด์ของตัวเงินเฟ้อเนี่ยก็ยังอยู่ในข่าวการที่มาประมาณสัก5-6เดือนติดๆกันแล้วผมว่าตัวเลขสุดท้ายของมันเนี่ยคือดูเรื่องของตัวเงินเฟ้อที่จะรีพอร์ตในช่วงเช้าว่าเงินเฟ้ออ่ะมันยังติดลบมากกว่าคาดไหมถ้าติดลบมากกว่าคาดอีกเนี่ยจุดเนี้ยอาจจะเป็นจุดนึงที่ตลาดอาจจะไปมองในข่าวการลดดอกนะครับแต่ถ้าเกิดเงินเฟ้อวันนี้ออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้แย่เกินไปนะเป็นภาพของการบวกอ่อนๆเนี่ยคีย์พวกนี้อาจจะเป็นคีย์ที่สัญญาณตัววิวเนี่ยรอบนี้อาจจะเป็นข่าวการคงดอกเบี้ยก็ได้ไปดูที่หุ้นใหญ่ก่อนหุ้นใหญ่อย่างที่เมื่อกี้เกริ่นไปก็คือผมว่าค้าปลีกอ่ะอยู่ในโซนล่างแล้วก็สัญญาณของควอเตอร์หนึ่งอ่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยค้าปลีกควรจะเป็นจุดหนึ่งในการตั้งรับในโซนนี้นะครับก็วางไว้ที่ CPO ครับสัญญาณของตัว Same Store Sales Growth CPO ถ้าดู breakdown เนี่ย Lotus น่าจะบวกใกล้ๆ2หลักได้ฝั่งของตัวแมคโครอ่ะบวกกลางๆประมาณสัก 4-6% แล้วก็ฝั่งของตัว7-Eleven เนี่ยน่าจะ Same Store Sales Growth บวกประมาณ 3-5% ในเนี้ยเบรนด์กันหมดเนี่ยรอบควอเตอร์1ผมว่า Same Store Sales Growth ของตัว CPO เนี่ยได้แรงหนุนหมดนะครับในเนี้ยภาพรวมแบบนี้น่าเป็นจุดหนึ่งในการที่ค่อยๆฟื้นกลับตอนนี้ต้องบอกว่าเชิงของ valuation น่ะไม่ได้แพงอยู่แล้ว50กว่าบาทเพราะว่าตอนนี้ตลาดนักวิเคราะห์ทั้งตลาดวางกันเนี่ย CPO จะวางอยู่ในโซนสักประมาณเกือบบวกลบ70บาทในเนี้ยอัพไซด์คือเยอะพอสมควรถ้ากำไรไม่ได้โดนถูกคัดอะไรเนี่ยผมว่าภาพรวมของตัว CPO มันจะควรจะค่อยๆฟื้นตัวกลับได้แล้วนะครับในโซนนี้ก็วันนี้ตลาดแย่หน่อยนึงก็อาจจะเป็นภาพของการย่อตั้งรับฝั่งของตัว CPO ได้นะครับก็จุดที่ห้ามหลุดผมว่าขานี้ของ CPO ก็คือจุดของการยกโลขึ้นมาในรอบนี้ของเขานะครับคือกรอบสักประมาณ54บาทอะใกล้ๆ54ผมว่าน่าเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากๆในรอบนี้ครับครับตัวแรก CPO ครับตัวที่2ครับเชิญครับตัวที่2ยังเป็นหน้าหุ้นตัวหนึ่งมิดสมอลที่เราชอบอยู่นะครับคือตัวของโคโค่นะครับก็ต้องบอกว่าธุรกิจเรื่องของตัวน้ำมะพร้าวเนี่ยผมว่ายังเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็การเข้าสู่ช่วงของควอเตอร์สองเนี่ยดีมานด์ของการที่บริโภคในฝั่งของตัวเครื่องดื่มเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะครับก็เมื่อวานจริงๆเพื่อนของเขาเนี่ยตัว plus เนี่ย break out ขึ้นไปแล้วซึ่งสตอรี่ของ plus กับตัวโคโค่ไม่ได้ต่างกัน plus เพิ่งเดินตามโคโค่นะครับในการที่เพิ่งจะส่งออกน้ำมะพร้าว 100% เนี่ยไปที่จีนนะครับขณะที่โคโค่เนี่ยส่งออกมาในระดับหนึ่งทำให้กำไรควอเตอร์3ควอเตอร์4ของเขาเนี่ยนิวไฮเนี่ยสตอรี่ปีนี้ก็คือยังเป็นสตอรี่เดิมคือส่งออกน้ำพร้าวแล้วก็เร่งกำไรผลิตขึ้นทุกไตรมาสนะครับปีแล้วปิดประมาณสัก 110,000 ตันนะครับขณะที่ปีนี้กำลังผลิตของเขาเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่เฉียด 300,000 ตันในเนี่ยภาพรวมของการกำลังผลิตที่ขึ้นมันสะท้อนว่าไม่ได้อยู่ดีจะขึ้นน่ะต้องมีดีมานด์นะครับต้องมีการคุยเรื่องของตัวดิวนะครับการส่งออกไปอยู่แล้วที่จีนในเนี้ยสัญญาณนี้ผมว่าอยู่ในข่าวของการสะสมกำลังรอรุ่นในการเบรกเอาไปต่อสำหรับตัวโคโค่นะครับก็กรอบผมว่าตอนนี้มันเบรกเอาขึ้นมาเปลี่ยนกรอบการเล่นเนี่ยด้านล่าง10.50 บาทนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยประมาณสัก11.50 บาทในกรอบเนี่ยแต่ท้ายสุดถ้าเกิดเบรกเอาไปได้ก็ด้านบนเปิดโล่งเลยครับครับตัวที่2โคโค่ครับตัวสุดท้ายครับเชิญครับภาพรวมตัวสุดท้ายเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นสัญญาณค่อยๆสะสมแล้วกันนะครับในฝั่งของตัวกลุ่มโรงกลั่นผมว่าโมเมนตัมของโรงกลั่นยังอยู่ในภาวะควอเตอร์1ที่ค่อนข้างดีนะครับค่าการกลั่นเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ดูจากภาวะอีกขาหนึ่งคือน้ำมันเนี่ยมันเบรกเอาขึ้นมา90เหรียญแล้วดังนี้โรงกลั่นจะได้อานิสงส์เชิงบวกจากฝั่งของตัวการบันทึกสต็อกเกนเข้าไปในช่วงของควอเตอร์1ต่อเนื่องไปจนถึงควอเตอร์2นะครับคีย์นี้ก็เป็นคีย์ที่ค่อนข้างน่าสนใจวางสะสมไว้ที่ตัว SPRC ครับSPRC ควอเตอร์4เละมากนะครับ
โดนทั้งตัว GRM แล้วก็โดนทั้งตัว Stock Loss ในขาของตัวต้นทุนน้ำมันนะครับขณะที่ตอนนี้เนี่ยผมว่าควอเตอร์หนึ่งน่าจะเป็นภาพของการกลับมาหมดทั้งสองขาคือทั้งเรื่องของขั้นกันแล้วก็เรื่องของตัว Stock Gain นะครับก็โซนนี้แถวๆประมาณสัก8 บาท50ถึง8.30ผมว่าอยู่ในกรอบของการค่อยๆสะสมนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยอาจจะเล่นกันในโซนสักประมาณ9 บาทนะครับส่วนปัจจัยพื้นฐานเนี่ยวางไว้ที่10 บาทนะครับครับเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวดูเหมือนเป็นการ selective รายตัวเลยนะครับผมไปดูบรรยากาศตลาดวันนี้เปิดน่าจะลงนะมันมีจุดสังเกตอะไรไหมว่าห้ามต่ำกว่าเท่าไหร่กรอบในทางเทคนิคเป็นยังไงเพราะว่าโอถ้าเเคกิดหลุดเยอะๆก็ไม่สวยนะแน่นอนครับคือสัญญาณรอบนี้เนี่ยเป็นภาพของการที่ค่อยๆซึมลงเห็นว่าการยกตัวขึ้นมาแต่ละรอบเนี่ยไม่กล้าทำจุดสูงสุดใหม่แล้วก็มีแรงกดที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 75วันกดไว้ตลอดทางรอบนี้เนี่ย75วันมันกดไปที่1390เนี่ยถ้าเกิดตลาดยังไม่ผ่าน1390เนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ว่าตลาดยังไม่เชื่อมั่นยังไม่เบรกเอาขึ้นมาสั้นๆขณะที่จังหวะของการซึมลงวันนี้เนี่ยโลที่เคยทำไว้ในรอบสั้นๆตรงนี้มันคือหนึ่งประมาณสัก1368เดนเนี่ยถ้าหลุด1368มันอาจจะส่งภาพของสัญญาณเทคนิคเนี่ยที่ลบเหมือนกันนะเดนเนี่ยภาพรวมของการปิดหลุด1368หรือว่าถอยลงมาต่ำกว่า1368ผมอาจจะมีแพนิคเล็กๆนะครับเดนเนี่ยคนที่จะตั้งรับจริงๆเนี่ยถือว่ามันเปิดแย่แล้วก็แทกลงเนี่ยอาจจะต่อรองราคาอีกนิดหนึ่งไปที่1360นะครับอันนี้เอาความจริงกรอบแนวรับของผมเนี่ยอาจจะหย่อนจากตัวโลที่แล้วไปนิดหนึ่งไปที่1360สำหรับวันนี้นะครับครับเรื่องสัปดาห์หน้ากับไอ้ทิศทางสัปดาห์นี้พอร์ตควรจะเป็นยังไงครับคุณวิจิตเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนักทุนส่วนใหญ่น่าจะอึดอัดนะมันมีการทำสองอย่างเลยก็คือถือหุ้นแต่ไม่เทรดหรือว่ามองยังไงพอร์ตควรจะทำตัวยังไงคือถ้าเกิดคนไม่ได้มีเยอะเนี่ยผมว่าง่ายๆเลยรอทุกอย่างชัดเจนเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันคือดอกเบี้ยเดายากมากว่าจะลงหรือไม่ลงนะครับอืนั้มนเนี่ยอาจจะไม่ต้องรีบเบ็ดก็ได้นะครับรอให้ทุกอย่างมันมีข่าวที่ชัดเจนเดี๋ยวมันจะเลือกทางเองนะครับว่าสัญญาณมันจะเป็นในรูปแบบไหนถ้าเกิดไม่ได้มีของเยอะอ่ะผมว่ารอได้รอหลังวันพุธก็ได้แล้วค่อยไปเล่นกันนะครับเพราะวันพุธมีทั้งดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็มีทั้งดอกเบี้ยนโยบายของตัวไทยด้วยนะครับง่ายสุดคือเวทแอนด์ซีไปก่อนก็ได้เพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดใครมีของเยอะแล้วคงต้องกลับมาดูแหละว่าหน้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ในโซนบนมากไหมตัวปัจจัยที่มันรอเนี่ยมันแข็งแกร่งไหมหรือว่าเล่นบนความคาดหวังอย่างเดียวแล้วก็เล่นบน PE ที่ค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยอย่างนั้นก็อาจจะต้องลดน้ําหนักลงบ้างนะครับลดความเสี่ยงลงบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดในเชิงกับการคือหน้าหุ้นที่เราถืออยู่เนี่ยอยู่ในโซนที่แบบตอบรับข่าวร้ายมาเยอะแล้วโซนล่างแล้วเนี่ยแล้วเริ่มมีปฏิกิริยาเชิงบวกในช่วงถัดไปอย่างนั้นนะผมว่าหน้าหุ้นแบบนั้นถือได้นะเพราะว่าตลาดผันผวนจริงแต่ท้ายสุดคือพอมันปลดล็อกข่าวอะไรบางอย่างที่รออยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆเล่นไปตามโมเมนตัมแบบนั้นแหละโมเมนตัมของการที่ค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็หุ้นโซนล่างยังถือได้ถ้ามีปัจจัยดีนะครับแต่ถ้าเกิดคนเสี่ยงมากๆก็รอหลังวันพุธไปก่อนค่อยแอคชั่นก็ได้ครับค่อยเพิ่มได้อคะไรรับครับประมาณนีได้้ครับ